มั่นด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาติดตามสารคดีเพื่อที่จะอนุรักษ์ท้องทะเลอย่างยั่งยืน Safe Overseas SOS ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นี่ถือว่าเป็นตอนที่5นะในการที่เราจะนำเสนอเรื่องราวของ The Hero ผู้ที่มาพลิกท้องทะเลไทยของเราถ้าพลิกนี่โอ้โหต้องพลิกไงพี่พลิกท้องทะเลไทยใช่ไหมพลิกมันไม่ต่างไหมต่างอันนี้ได้ใจหวานแล้ววันนี้จะพาไปดูฮีโร่ของเราอีกท่านหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักอะค่ะหลงเฟี้ยบางสากเป็นประธานประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบจังหวัดตรังนะคะอย่างที่บอกไว้บอกว่าเป็นผู้พลิกฟื้นพลิกแล้วก็ฟื้นฟื้นฟื้นป่าทะเลเสื่อมโทรมให้มาเป็นป่าสีเขียวจะมีวิธีการในการดำเนินการอย่างไรมีมุมมองมีแนวความคิดแบบไหนไปติดตามพร้อมๆกันค่ะค่ะสีเขียวอัดแน่นไปด้วยป่าโกงกางเขียวชอุ่มกว้างไกลสุดสายตาคือสิ่งที่สามารถพบเห็นได้จากการเดินทางเข้ามายังพื้นที่บ้านน้ำราบอำเภอกันตังจังหวัดตรังการล่องเรือไปตามคลองตาเปะที่ลัดเลาะไปตามป่าโกงกางยังสามารถพบเห็นวิถีชีวิตของชาวประมงบ้านน้ำราบที่ออกหากินด้วยการจับปลาและปูที่มีอยู่มากมายมหาศาลสามารถเป็นแหล่งหากินที่เผื่อแผ่ให้กับคนนอกพื้นที่ได้อย่างสบายพื้นที่หากินของชาวประมงถูกยกระดับกลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากจุดเด่นในพื้นที่ซึ่งสามารถเที่ยวป่าชมเขาลงทะเลในจุดเดียวธรรมชาติที่สมบูรณ์เกิดจากความแข็งแกร่งของชาวประมงพื้นบ้านจากการนำของนายหลงเฟี้ยบางสักประธานกลุ่มพื้นบ้านน้ำราบที่ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นเพียงป่าเสื่อมโทรมจากการทำสัมปทานเขาถ่านตลอดจนการแย่งชิงทรัพยากรจนเกือบสูญสิ้นประมงที่ผิดกฎหมายก็เยอะในพื้นที่อย่างนี้มีทั้งวนรุนระเบิดยาเบื่อเนี่ยเต็มไปหมดคือมองว่าสภาพทั้งป่าใจเลนแล้วก็ในสายในคลองเนี่ยคือทรัพยากรกุ้งหอยปูปลาเนี่ยค่อนข้างที่ยังไม่มีเราก็พยายามรณรงค์บอกกล่าวกับพี่น้องแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยากมาก่อนต้องมีการต่อสู้อะไรกันมากมายกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ลำบากมากพี่น้องบางกลุ่มก็ไม่เข้าใจเพราะเรานี่มาทำคือคิดว่ามาทำเต้าทำเต้าหรือมันรอพระธาตุตายทำเต้าคือทุกคนคือมองในสิ่งที่ไม่ดีเพราะเรามาช่วยกันดูแลคือเป็นการปกป้องทรัพยากรตรงนั้นแต่ว่าเราก็ตามไปจนกว่าพี่น้องก็เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้สิ่งเครื่องมือเครื่องใช้ไม่ว่าวันรุนวันลากระเบิดจะเบื่อไม่มีแล้วพื้นที่อย่างนี้นายหลงเฟี้ยเป็นแกนนำในการสร้างส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรในรูปแบบต่างๆเช่นการปล่อยสัตว์น้ำจัดทำแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำไวอ่อน4หมู่บ้านหรือเขตเลเซบ้านอีกทั้งยังได้ก่อตั้งและรวมกลุ่มประมงพื้นบ้านน้ำราบเพื่อร่วมทำประมงเชิงอนุรักษ์และเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนตอนนี้ชาวบ้านเขาให้ความร่วมมือเต็มที่เลยไม่ว่าในเรื่องแม่พันธุ์ในเรื่องความร่วมมือการดูแลจัดโซนป่าอะไรต่างๆเขาให้ความร่วมมือมาตลอดแต่ว่าผู้นำนี่เหนื่อยเท่าหน่อยผมเหนื่อยมากแต่ว่าเราก็ต้องยอมเพราะว่าถ้าเราไม่จำก่อนเนี่ยเขาไม่จำตามอ่ะคือเราต้องไปก่อนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือผู้นำต้องเดินก่อนทั้งนั้นความอุดมสมบูรณ์ในผืนป่าและบนผืนน้ำที่สัมผัสได้กลายเป็นแหล่งทำมาหากินและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนคือรางวัลตอบแทนของการทำงานด้านการอนุรักษ์ของหลงเฟี้ยบางสักที่เชื่อมั่นมาตลอดว่าป่าและน้ำแห่งบ้านน้ำราบคือสายธารที่จะทำหน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตชุมชนตราบเท่าที่พวกเขายังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน